มีขยับอีกขยับอีกการจะไปแล้วครับไปไหนต่อครับตรงไหนพี่ตอนแรกตอนแรกสอบเหรอต้องทำได้โอ้โหเราเปิดน้ำเลยเปิดน้ำใหม่ลูกเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวให้น้องกลับทางสอบก็ขอบคุณที่มาแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับมากินข้าวกันเรียนน้องปะเนี่ยจะกินอ่ะไม่จริงครับเฮ้ยเขาเรียนคุณไปมันมีครั้งเดียวที่ผมไม่จริงขโมยเงินมันอ่ะแล้วก็ยังไงไงว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้องเรียนพูดไปเลยพูดไปเลยไม่ต้องเรียนแล้วไม่ต้องเรียนก็คือวันวาเลนไทน์ครับผมคือหลังจากไปทำอะไรจะทำ SLC ใช่ไหมพี่เอิร์นก็บอกว่าให้ไปหาหน่อยที่ให้ไปหาหน่อยกินข้าวไปกินข้าวใช่แล้วต้องพอไปกินข้าวใช่ไหมแต่ว่ามิกก็ไม่หิวก็คือพี่เอิร์นกินแต่ว่าแล้วพอใช่มีไปนั่งข้าวเฉยแล้วพอกินเสร็จใช่ป่ะเขาก็คิดตังค์เว้ยแล้วพี่เอิร์นก็แล้วมิกก็นั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วพี่เอิร์นก็เอากระเป๋าตังค์มิกจ่ายเลยเรียกความคิดแบบว่ามึงกูเลี้ยงมึงตั้งหลายทางแล้วจริงตอนนั้นตอนนั้นยังกินโยเกิร์ตแล้วพี่เอิร์นก็ว่าตื่นก่อนแล้วทีนี้ผมว่าถ้าผมขอมาดีๆอ่ะก็ไม่ให้แน่ๆผมก็เลยต้องขโมยเงินฉันก็เป็นคนจ่ายฉันก็เป็นคนจ่ายโยเกิร์ตฉันก็เป็นคนจ่ายคือหลังจากไปทำอะไรไปจะทำ SLC ใช่ไหมพี่เอิร์นก็บอกว่าให้ไปหาหน่อยที่ให้ไปหาหน่อยไปกินข้าวใช่แล้วก็พอไปกินข้าวใช่ไหมแต่ว่ามิกก็ไม่หิวก็คือพี่เอิร์นกินแต่ว่าเราไปนั่งเฝ้าใช่มิกไปนั่งเฝ้าเฉยแล้วพอกินเสร็จใช่ป่ะเขาก็คิดตังค์เว้ยแล้วพี่เอิร์นก็เรามิกก็นั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วพี่เอิร์นก็เอากระเป๋าตังค์มิกไปจ่ายเลยคือด้วยความที่แบบว่ามึงกูเลี้ยงมึงตั้งหลายทางแล้วไม่จริงตอนนั้นไปกินโยเกิร์ตแล้วพี่เอิร์นก็ตื่นก่อนแล้วทีนี้ผมว่าถ้าผมขอมันดีๆอ่ะก็ไม่ให้แล้วแน่ผมก็เลยต้องขโมยเงินมาฉันก็เป็นคนจ่ายฉันก็เป็นคนจ่ายโยเกิร์ตฉันก็เป็นคนจ่ายไม่ทะเลาะกันครับผมเราคุยกันอยู่แล้วคือหลังจากไปทำอะไรจะทำ SLC ใช่ไหมพี่เอิร์นก็บอกว่าให้ไปหาหน่อยที่ไหนให้ไปหาหน่อยไปกินข้าวใช่แล้วพ่อพอไปกินข้าวใช่ไหมแต่ว่ามิกก็ไม่หิวก็คือพี่เอิร์นกินแต่ว่าแล้วตอนพ่อใช่มิกไปนั่งเฝ้าเฉยแล้วพอกินเสร็จใช่ป่ะเขาก็คิดตังค์เว้ยแล้วพี่เอิร์นก็แล้วมิกก็นั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วพี่เอิร์นก็เอากระเป๋าตังค์มิกไปจ่ายเลยคือด้วยความที่แบบว่ากูเลี้ยงมึงตั้งหลายทางแล้วไม่จริงตอนนั้นไปกินโยเกิร์ตแล้วพี่เอิร์นก็ตื่นก่อนแล้วทีนี้ผมว่าถ้าผมขอมาดีๆอ่ะก็ไม่ให้แน่ๆผมก็เลยต้องขโมยเงินมาฉันก็เป็นคนจ่ายแล้วฉันก็เป็นคนจ่ายโยเกิร์ตฉันก็เป็นคนจ่ายพี่เอิร์นก็บอกว่าให้ไปหาหน่อยที่ให้ไปหาหน่อยกินข้าวไปกินข้าวใช่แล้วต้องพอไปกินข้าวใช่ไหมแต่ว่ามิกก็ไม่หิวก็คือพี่เอิร์นกินแต่ว่าเราไปนั่งรอเหรอใช่มีไปนั่งเฝ้าเฉยแล้วพอกินเสร็จใช่ป่ะเขาก็คิดตังค์เว้ยแล้วพี่เอิร์นก็แล้วมิกก็นั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วพี่เอิร์นก็เอากระเป๋าตังค์มิกไปจ่ายเลยคือด้วยความที่แบบว่ากูเลี้ยงมึงตั้งหลายทางแล้วไม่จริงตอนนั้นไปกินโยเกิร์ตแล้วพี่เอิร์นก็ตื่นก่อนที่นี้ผมว่าถ้าผมขอมันดีๆอ่ะก็ไม่ให้แน่ๆผมก็เลยต้องขโมยเงินมาฉันก็เป็นคนจ่ายฉันก็เป็นคนจ่ายโยเกิร์ตฉันก็เป็นคนจ่ายเธอไม่ทะเลาะกันครับผมเราคุยกันอยู่แล้วเดี๋ยวให้น้องกลับไปอ่านหนังสือสอบก็ขอบคุณที่มาแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับนัดกินข้าวกันเรียนน้องปะเนี่ยจะกินอ่ะเรียนตลอดเอ้ยตลอดข
เอาเลี้ยงคุณไหมมันมีครั้งเดียวที่ผมต้องขโมยเงินมันแล้วก็แต่เลี้ยงเพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้องเลี้ยงพูดออกมาลูกก็คือวันวาเลนไทน์ครับผมคือหลังจากไปทำไปการทำเย็นเอลซีใช่ไหมพี่เอิร์นก็บอกว่าให้ไปหาหน่อยที่ไหนหรอให้ไปหาหน่อยไปกินข้าวใช่แล้วก็พอไปกินข้าวใช่ไหมแต่ว่ามิกกับไม่หิวก็คือพี่เอิร์นกินแต่ว่าแล้วตอนใช่มิกไปนั่งป้าเฉยแล้วพอกินเสร็จใช่ป่ะเขาก็คิดตังค์เว้ยแล้วเอิร์นก็แล้วมิกก็นั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วพี่เอิร์นก็เอากระเป๋าตังค์ไปจ่ายเลยคือด้วยความที่แบบว่ามึงกูเลี้ยงมึงตั้งหลายครั้งแล้วตอนนั้นไปกินโยเกิร์ตแล้วพี่เอิร์นก็ตอนเกือบตอนแล้วทีนี้ผมว่าถ้าผมขอมันดีๆอ่ะก็ไม่ให้แน่ๆผมก็เลยต้องขโมยเงินมันซีเตอร์ฉันก็เป็นคนจ่ายอันนั้นฉันก็เป็นคนจ่ายโยเกิร์ตแล้วฉันก็เป็นคนจ่ายเธคุยกันอย่างนี้อยู่แล้วอย่าแกล้งเนาะไปกินก็ชวนพี่ด้วยขับไปกินที่บ้านในไทยกันนะจ๊ะเลยกี่คนขอน้องจะขอลาทุกคนขอบคุณนะครับที่มางานวันเกิดพี่เอิร์นนะครับผมก็ฝากติดตามพี่เอิร์นไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้รักพี่เอิร์นไปนานๆนะครับผมรักได้ครับแล้วตอนนี้ผมขอกลับก่อนนะครับผมขอทุกคนมีความสุขกับงานวันเกิดพี่เอิร์นนะครับผมสวัสดีครับพี่เอิร์นสวัสดีครับใครสร้างบ้านให้นางฉันจะทำงานฟรีให้นางเลยเราเลยโอ้คือความจริงอ่ะอันนี้เป็นของคุณแหละแต่ว่าพอมีมาผมก็เลยไม่ใช่อันนี้ก็คือของคุณเหมือนกันไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง